ครับก็จากคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าสายแคมปิ้งหลายคนสงสัยว่าไอชุดกล่องข้อดำๆของตัวเนี้ยมันจำเป็นไหมกับทั้งงานแคมปิ้งอันนี้ผมต้องบอกเลยมีก็ดีครับผมจะดีกว่าด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มีแอร์ก็ใช้งานได้ทำให้มือถือดีกว่าใช่ไหมครับข้อแรกเลยเนี่ยเสียงเงียบลงแน่นอนเสียงการดูดลมควายร้อนออกไปข้างนอกข้อที่2อุณหภูมิภายในเต็นท์ลดลงทำให้มันเย็นกว่าข้อที่3ครับผมอาการเป็นยุบเต็นท์พองมันน้อยลงอันนี้สำคัญเลยส่วนของ 7,000 BTU เนี่ยถ้าลูกค้าใช้รูฟท็อปเต็นท์ผมแนะนำเลยนะว่าจำเป็นมากๆเพราะว่าอย่างแรกเลยครับมันจะมีท่อรีเทิร์นลมเอาลมที่มีความเย็นในเต็นท์กลับมาผ่านคอยเย็นพ่นออกไปเป็นลมที่เย็นกว่าเดิมข้อที่2แอร์ปรับการทำงานเมื่อวางอยู่นอกเต็นท์เพราะเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ถ้าคุณลูกค้าใช้คู่กับเจเนเรเตอร์หรือแบตลิเธียมจะช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟทำให้แบตหรือเครื่องเต็นท์ใช้งานได้นานขึ้นด้วยครับผม